Welcome back to Muay Thai Battle และ Four Fly Begin ดับเครื่องชนความมันกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการมวยสุดมันมวยไทย Battle ถ่ายทอดสดตรงจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกจากซุปเปอร์บลาวปะทะกับนักชกไทยอีกครั้งครับมาดูครับว่าจะแก้มือได้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินก่อนครับเขาคนนี้นะครับมาจากซุปเปอร์บลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายขุนวังหลวง Alright Introducing fighting the blue corner from Lao He trained at ขุนวังหลวงชิมAnd his professional record 36 wins, 11 losses, and 4 draws. Put your hands together and welcome Dan Sawan, Khun Wang Luang. Muay Thai battle. All right, guys, let's make some noise louder.Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, let's hear for Dan Sawan, Khun Wang Luang. และคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกมุมแดงเขาคนนี้มาจากจังหวัดระยองประเทศไทยฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายช.รัตนชัยและมาพร้อมกับดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น54กิโลกรัมกับฉายาที่มีชื่อว่าจอมบูเมืองระยอง alright he's someone named fighting with the red corner he trained at ช.รัตนชัยชิม and his professional record 46 win 22 losses and 1 draw let's hear for งาเทาช.รัตนชัยAlright guys, let's clap your hands for Sham! Ladies and gentlemen, fighting out the red corner from Thailand, he trained at Cho Ratanachai team. Put your hand together and welcome Nga Thao Cho Ratanachai!เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่4ของรายการเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป.ลาวมุมน้ำเงินครับแดนสวรรค์ขุนวังหลวงจากสปป.ลาวครับพิกัด 55.5 กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับเจ้าของแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอย่างงาเทาช.รัตนชัยครับคู่นี้นั้นเคยเจอกันมาแล้วนะครับถึง2ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็เป็นทางด้านแดนสวรรค์ครับที่เอาชนะมาได้ในไฟท์ล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับทางด้านแดนสวรรค์นั้นปัจจุบันในวัย19ปีครับสูง169ซมสังกัดค่ายมวยขุนวังหลวงครับส่วนทางด้านมุมแดงครับงาเทานายธนทัศน์ศรีประเสริฐครับจอมบูเมืองระยองจากตำบลแกลงครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองในวัย15ปีส่วนสูง167ซมสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดชนะคะแนนมานูเอลมอนโตย่าไว้ครับจากช.รัตนชัยเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมครับวันนี้คุณเชิดช.รัตนชัยขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองครับนักมวยจากช.รัตนชัยนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นนักชกจากกัมพูชาครับเป็นนักชกชาวไทยนี่ก็มีกิติศักดิ์มีนาเทาครับแล้วก็มีด้านเจ้าแสนครับวันนี้บริกรรมคาถาด้วยตัวเองเลยครับคุณเชิดหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับดร.นาคินคำศรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเดี๋ยวดูว่าครั้งนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าครับเจอกันมา2ครั้งนั้นงาเทาไม่เคยชนะเจ้าแดนสวรรค์ได้เลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้อีก1ครับตั้งใจว่าสถิติมีเพื่อทำลายครับทางด้านงาเทาถือคตินี้ว่ามาครั้งนี้นี่เตรียมซ้อมมาล้างมือเต็มที่ครับนะครับหน้าเปิดเกมทันทีครับงาเทาความแค้นมันคับอกครับหยับเข้ามากระแทกด้วยซ้ายโดนล้วงลำตัวเลยครับแดนสวรรค์นั้นเป็นมวยจากสปป.ลาวที่เป็นฝีมวยฝีมือนะครับจังหวะฝีมือดีครับเกิดใช้บริการมาหลายครั้งครับไม่ต้องดูเหลี่ยมไม่ต้องดูเชิงกันแล้วเปิดฉากมานี่เดี๋ยวเอาวัดอาวุธกันไปเลยพยายามจะเตะต้นขาครับแล้วฮุกซ้ายกับแดนสวรรค์ปักหลักบวกเลยครับตีด้วยเข่าขวาก่อนครับงาเทาเริ่มเก่งมากขึ้นครับเริ่มเน้นมากขึ้นงา
ทางซ้ายไฟวัดขวาไฟเติมครับจับในมาโดนขวางเอาไว้ยังตีไม่ได้ครับงานเท่าแล้วครับนี่ครับเข่าในยังใช้งานไม่ได้ผลครับจับแทงซ้ายไม่จะสวนคืนด้วยแข้งขวาครับดักรอจังหวะอยู่นะครับพยายามจะหาช่องแบบสบช่องครับถึงจะออกครับแดนสวรรค์เอาขวางไว้เจอแข้งขวาของแดนสวรรค์เจอทัดด้วยศอกซ้ายครับนะครับจับในได้แล้วกัปตันงาเทาเด้งด้วยขาขวามวยจากชรัตนชัยนั้นต้องบอกว่าทุกรายนั้นเป็นมวยแข็งแรงครับและมีเข่าที่ไม่ธรรมดาครับดูครับปิดตีด้วยขวาเลยกัปตันงาเทาเนี่ยครับเตรียมปล้ำเหนียวเนิบแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับทางด้านนักชกในตระกูลของชรัตนชัยเดินเข้าไปครับขยับโยกไปงาเทาเดินต่อครับเดินหน้าหีบด้วยซ้ายครับงาเทาแดนสวรรค์วางด้วยแข้งขวาโต้เข้ามาปลุกด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะล้วงลำตัวครับปลุกด้วยซ้ายเข่าทิ้งด้วยหมัดเข้ามาโดนบวกอีกแล้วครับนี่ครับหน้าจังหวะหลุดจังหวะหลวมครับแล้วโดนลงโทษเลยครับจังหวะเสียบแล้วตั้งกำแพงคาไว้ของทางด้านแดนสวรรค์นี่ครับแดนสวรรค์มาวันนี้นี่มาพร้อมความละเอียดครับยืนมวยรัดกุมหาจับเอาแล้วครับตัดต่อมาอาเทาจับได้โดนเหลี่ยมขวางครับเสียบและขวางเอาไว้จากแดนสวรรค์ไม่แน่และไม่ง่ายเลยครับการล้างแค้นครั้งนี้ของอาเทาก็โดนไปเยอะเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้วางวงในอีกครั้งครับเสียบด้วยขวาแม้แต่พอโดนตั้งกำแพงคานั้นคืนไม่ได้เลยครับทางด้านอาเทาประเภทเครื่องร้อนช้าครับอาเทาเดินเกมค่อยๆเดินเข้าไปครับต้นรับเข้าไปก่อนเปิดฉากมาเตะขวาได้อาเทาโดนลูกเรียกว่าลูกจุกจิกจากแดนสวรรค์ครับยังเข้าไม่ถึงตัววางไปแข้งขวากับแดนสวรรค์แล้วทางด้านงาเทาจี้ต่อครับถีบด้วยซ้ายนำปักด้วยศอกซ้ายครับเร่งเลยนะครับเริ่มจะหัวร้อนครับจะมาเอาเลยครับแดนสวรรค์แม่ได้จังหวะเหมือนกันครับพยายามจะสาวหมัดเข้ามาแล้วขวาในนี่แหละครับจังหวะที่งาเทายังแก้ไม่ได้ก็คือโดนกำแพงแหละครับนี่แหละครับต้องหาลูกเรียกว่าต้องพลิกตำรามาสู้ครับงาเทาเดินไม่มีอุดนำแบบนี้นี่แดนสวรรค์มองเห็นหมดครับยัดขวามาอีกแล้วครับแล้วเติมด้วยกำปั้นวงในขวางหน้าปาดเอาไว้เพียงจะตีด้วยซ้ายครับต้องมีลูกขยันเลยครับงาเทาเสียบด้วยขวามาหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการครับไทยกับสปป.ลาวยกที่ผ่านมานั้นแดนสวรรค์พยายามจะใส่จังหวะฝีมือครับแล้ววงในนั้นก็มีจังหวะแทงแล้วขวางเอาไว้ให้งาเทานั้นคืนได้ไม่ถนัดเลยครับต้องบอกว่าเครียดแล้วครับ2ครั้งที่ผ่านมานักชกไทยครับเจ้าของแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่เคยชนะนักชกรายนี้ครับดูจังหวะทัดด้วยศอกก่อนครับพยายามจะทิ้งหมัดเข้ามาพอหลวมโดนเลยครับขวาเต็มๆครับแต่ว่าแกทนได้ครับงาเทาเอาละครับยกที่2ครับงาเทาประตูเครื่องร้อนช้าครับยกนี้เรียกว่าเกมเริ่มร้อนเต็มตัวครับอ่านครับเดินเข้าไปหาทางด้านกับในได้ครับงานเท้าก็ยังตีไม่ได้ครับโดนเดินขวางแดนสวรรค์ขวางเอาไว้อยู่ครับจังหวะนี้ก็พยายามจะปักศอกเข้าบริเวณต้นขานะครับของทางด้านแดนสวรรค์แล้วครับสวรรค์งัดด้วยศอกซ้ายขวาไหนมายัดด้วยเข่าขวานะครับงานเท้าพยายามจะขวางครับแต่แกแต่งตัวนานครับตีด้วยเข่าขวาครับไม่ได้เหลี่ยมไม่ตีครับเข้าทางแดนสวรรค์เลยครับแบบนี้แต่งตัวช้าเกินไปหรือเปล่าครับทางด้านงาเทาไล่กระทุ้งมามัดในได้นะครับเอาเหยียบขวางมางาเทามา1แดนสวรรค์ขึ้นไป2ขึ้นไป3ครับโอ้แกเร็วจริงๆครับเอาละครับเสียบตั้งกำแพงเอาไว้ทางด้านแดนสวรรค์ครับยังคงใช้จุดนี้แหละครับเล่นงานเจ้างาเทาเอาละครับมีปัญหานิดหน่อยครับบริเวณกระจับของทางงาเทาครับแดนสวรรค์ที่เข้ามาวางได้แค่ขวาเติมเข็นแหละครับตัดไม่ลงครับจังหวะนี้ของงาเทาไปไถเกิน39ครับกรรมการเบรกเกมมาครับแดนสวรรค์อามีมันเข้ามาเติมแปลว่ากล้าออกหุ้นมาขึ้นครับทางด้านแดนสวรรค์งาเทาไม่มียอมครับนะครับเด้งไปซ้ายครับงาเทาเริ่มจะเร่งเครื่องมากขึ้นครับแล้วแดนสวรรค์ก็เร่งไปเยอะในการในช่วงก่อนนะครับจับแล้วนวดจับแล้วตีงาเทาที่ประเภทเครื่องร้อนช้าครับแต่พอเดินเรียกว่าครบเครื่องเมื่อไหร่แล้วครับจับในได้เริ่มแรงขึ้นมาครับงาเทาจับในได้หายจากมุนแล้วก็เสียบครับแทงด้วยเข่าขวาครับงาเทาพยายามจะฟันสวนเลยครับด้วยศอกขวาคืนบ้างมางาเทาถีบด้วยซ้ายแดนสวรรค์พยายามจะปักหลักบวกนะครับแล้วเสียบตามวงในอีกครั้งครับตีด้วยเข่าซ้ายครับแดนสวรรค์แล้วเข็นมาจับจังหวะสุดท้ายไม่ทันครับวันนี้แดนสวรรค์นี่มาพร้อมความหลากหลายครับเหลี่ยมจุกจิกเล่นงานงาเทาสวรรค์มันคว้ามา
ครับงาเทาว่ายังไงครับยังคืนไม่ได้ครับถีบด้วยซ้ายออกมาก่อนครับงาเทาบวกด้วยฮุกซ้ายแล้วคว้ามาขวาในมาอีกครั้งตีด้วยเข่าขวากำแพงเข่ามาอยู่ไหมไม่สนเลยครับกำแพงเข่าของทางด้านแดนสวรรค์พยายามขวางครับแต่งาเทานี่เรียกว่าพยายามแทงทะลุกำแพงครับความพยายามต้องเรียกว่าต้องชมเชยครับวันนี้งาเทาสู้ดีเหลือเกินครับกรรมการดร.นาคินครับพามากลางเวทีครับถีบด้วยซ้ายบวกด้วยหมัดขวาตอนนี้หนีไม่ออกอาศัยจังหวะฝีมือไม่ได้เลยครับทางด้านสวรรค์เจอเกมเร็วและหายใจรถต้นคอตลอดครับของงาเทาเนี่ยครับเกมบังคับให้จังหวะนี้หนีไม่ได้ก็ต้องเรียกว่าต้องแลกนะครับในเมื่อหนีไม่ได้ก็ต้องงัดของดีมาสู้ครับสู้ในต่อครับตีด้วยขวาครับงาเทาแดนสวรรค์แทงและยัดเสียบด้วยซ้ายพลังออกมาเติมด้วยกำปั้นเอาละครับแม่ชุดนี้ทางด้านแดนสวรรค์ฉายเลยครับเอาละครับกำแพงเข่ามาอีกครั้งดึงหลบได้และบวกวงในมาแม่หมดยกที่2ซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวแล้ว2ยกครับท่านผู้ชมครับคำรบที่3ก็ยังคงสนุกและเล้าใจอยู่ครับเกมการชกระหว่างทางด้านงาเทาชรัตนชัยพิกัด 55.5 กิโลกรัมกับแดนสวรรค์ขุนวังหลวงผู้ปรับเก่าครับต้องชื่นชมเลยครับออกอาวุธกันไม่มีหยุดไม่มีแผ่วว่าเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วทางด้านแดนสวรรค์ก็มีหมัดนำเข้ามาก่อนนะครับดูครับฮุกซ้ายดอกนี้ครับทำเอียงเลยครับจังหวะเสียบเข้ามาหมัดขวาครับโอ้กระเด็นติดเชือกเลยครับเอาละครับทุกผู้ชมครับยกสุดท้ายครับแม่เปิดฉากมายกนี้แดนสวรรค์ลักไก่ชิงเดินครับเอาละครับงาเทายังตั้งหลักตั้งลำไม่ได้โดนไป 2-3 ชุดครับครับบิดออกมาพยายามจะเติมด้วยหมัดครับวางได้แข้งลวงด้วยซ้ายอีกทีพยายามดูครับเน้นที่หมัดแม่แล้วงาเทากับไม่ถอยครับสไตล์นี้ชอบอยู่แล้วครับไม่เจ็บตัวนี่นอนไม่ได้ครับนี่ครับเอาละครับปลายเท้าชนปลายนะครับปักหลักเดินสดอาวุธกันไปเลยมาเสียบด้วยเข่าขวาแล้วพยายามจะตีด้วยซ้ายครับทางด้านแดนสวรรค์ต้องขวางก่อนครับแดนสวรรค์เดินหน้าล้วงลำตัวบวกด้วยหมัดขวาแล้ววางด้วยแข้งครับโอ้จังหวะมานี่แกมาเป็นชุดครับนี่นะครับประเดี๋ยวมาหมัดสองหมัดครับทางด้านแดนสวรรค์วงในจากวงทางนี้ทางด้านขาเท้าเล่นเน้นเข้ามาครับมาปล้ำอยู่หน้าบ้านตัวครับมุมแดงปั้มตีไปเรื่อยครับเอาละครับทางด้านแดนสวรรค์ไม่มีถอยแล้วนะครับแล้วนวดเลยครับดูครับหมัดขวามาอีกครั้งฮุกซ้ายตัดลำตัวพยายามจะสาวพยายามจะบวกเข้าใส่แล้วเสียบในเลยครับโอ้จังหวะกดคอลงมาตีขาครับทางด้านแดนสวรรค์นี่ครับงาเทาเจอลูกนี้เข้าไปนี่อัดเหมือนกันครับทำท่าจะชิงเดินทางด้านแดนสวรรค์หาจังหวะโชว์เข้ามาก่อนแทงแล้วขวางเอาไว้ครับทางด้านแดนสวรรค์งาเทายังคืนไม่ได้ต้องมีจินตนาการมากขึ้นเลยครับทางด้านงาเทาแดนสวรรค์บวกหมัดแล้วเสียบเข่าแล้วฮุกซ้ายตัดลำตัวเอาเลยครับหันมาบวกอีกทีครับเข้าหน้าของทางด้านงาเทาเลยครับหมัดขวาโอ้ทุกเม็ดครับจับไหลมาเสียบมาครับต่างฝ่ายต่างเสียบจังหวะนี้เจ้าๆครับเดินหน้าต่อครับงาเทาต้องเล่นเกมต้องพลิกเกมให้ได้ครับโอ้ต้องดูครับสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการยืนระยะนะครับนี่แหละครับกำแพงเข่าของทางด้านในสวรรค์ยังคงเล่นงานได้อยู่นะครับบวกด้วยฮุกซ้ายบวกด้วยหมัดขวาแล้วเสียบยัดไส้งาเทาเวียมจะบวกหมัดบวกศอกแล้วนะครับโอ้ต้องเปิดไพ่ตายออกมาครับทางด้านงาเทาเนี่ยนะครับต้องเน้นมากกว่านี้ครับทางด้านงาเทาเดินไปเดินไม่พอจำต้องวิ่งเข้าไปหานะครับจังหวะทีบผิดเบรกมาจากท่านแดนสวรรค์ขยับโยกงาเทาเก่งหมัดขวาแน่นยังไม่ได้ต่อยครับจับวงในมาหาจังหวะเสียบเข้าอ่านะครับต่างฝ่ายต่างเสียบเสียบได้แล้วเหมือนกันทางด้านงาเทาโอ้โหนี่แหละครับน่าเป็นเกมที่ดุเดือดอีกหนึ่งคู่ครับเดินหน้าขยับปักด้วยศอกก่อนครับแล้วขวางไว้ค้ำไว้บวกด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาแดนสวรรค์นี่ต้องบอกว่ามีหมัดมาวันนี้ครับแล้วเสียบเลยครับโอ้ตั้งกำแพงครับเล่นงานเจ้างาเทาอีกแล้วครับโอ้วันนี้เนี่ยคิดมาสู้เกินแล้วครับแดนสวรรค์จนถึงตอนนี้ก็ยังบวกหมัดบวกเข่าได้ตลอดเวลาครับไม่ยอมหนีทางงาเทาโอ้ใครหนีนั้นต้องบอกว่าอาจจะแพ้ได้เลยครับนี่แหละครับโอ้พยายามจะเดินเครื่องเปิดก๊อกสุดท้ายแล้วนะครับทางงาเทาขยับเข้ามาบวกด้วยหมัดขวาดักไว้ดึงจังหวะแล้วฮุกขวาอีกทีโอ้ตอนนี้หลุดหลวมไปหมดครับทางด้านงาเทาเอาละครับช่วงท้ายเกมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการพิกัด 55.5 กิโลกรัม
ระหว่างทางด้านแดนสวรรค์ขุนวังหลวงจากสปป.ลาวครับกับงาเทาช่อรัตนชัยเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับนี่แหละครับคำรบที่3ครับดูจังหวะตีครับหลวงซ้ายตัดเข้ามาพยายามจะบวกสวนคืนครับโอ้นี่ครับแต่ว่าความคมความแม่นครับแกแม่นกว่าครับทางด้านแดนสวรรค์เคยเสมอมา1เคยชนะมา1ครับนักชกกางเกงสีน้ำเงินแล้ววันนี้จะย้ำแค้นหรือถูกล้างแค้นครับโอ้เป็นเกมที่ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอด3ยกเต็มๆครับแฟนมวยในสนามนี่ปรบมือให้เลยครับดูครับภาพช้าพยายามจะดึงมาแล้วนะครับแล้วดึงนิดเดียวครับก้มหลบแล้วบวกครับชนะในสวรรค์เอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันเลยครับ It's Ultimate Fighter Bronze Fighter, the punch and kick toe to toe and now let's check out Butterfly สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Battle for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook Page Blue and Red Corner reaches 90 degrees Celsius get 5,000 baht each And now ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Blue Corner และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากสปป.ลาวครับแดนสวรรค์ขุนวังหลวงเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะเปี่ยงสุดมันกำลังตาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพักกันตรงนี้ครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อคู่หน้าเป็นการพบกันนะฮะบอกได้เลยว่าคู่เดือดของรายการห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนพักกันครู่เดียวครับ Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break next fight main event of the evening this is Muay Thai Battle